ชีวิตพิชิตดวงนะคะช่วงนี้นะคะ SMS ก็พิมพ์วิดีนะคะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์วิเชียรค่ะหรือว่าคุณผู้ชมต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีนะคะที่จะมาดูดวงกันตัวต่อตัวเลยณที่แห่งนี้นะคะในวันที่25สิงหาคมนะคะก็ส่งกันเข้ามาที่หมายเลขเดียวกันนะคะ4221606นะคะอย่าลืมใส่คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลเข้ามาด้วยนะคะมาต่อไปใช่ไหมคุณผู้ชมกันต่อค่ะคุณเมตานะคะเกิดวันที่21มิถุนายนปี06นะคะ2506เวลาครับเวลา 5:45 นาทีค่ะ 5:45 จะทำอะไรดีคะอาจารย์ตอนนี้ว่างงานดวงนี้เนี่ยนะงานเนี่ยจะอยู่ในสภาวะลุ่มๆดอนๆไปถึงสิ้นปี59เลยค่ะแต่ว่าไม่เพราะว่าลักษณะงานเนี้ยในดวงบอกว่าต้องไปทำร่วมกันกับผู้อื่นไม่ได้ทำคนเดียวแล้วครับหมายถึงว่าตอนในอนาคตหรือว่าตอนนี้ช่วงนี้เหมือนว่าจำเป็นต้องไปหารายได้ร่วมกับผู้อื่นเน้นทำด้วยตัวเองเนี่ยงานจะไม่ค่อยแน่นอนเดี๋ยวตกเดี๋ยวมีงานบ้างไม่มีงานบ้างเพราะดวงคุณผมแนะนำว่าควรไปทำอะไรร่วมกับคนอื่นหรืออย่างน้อยที่สุดถ้าไม่คิดจะทำอะไรก็คือเป็นลูกจ้างก่อนแต่ว่าดวงนี้เหมาะกับเรื่องการค้าการขายนะซื้อมาขายไปนะครับก็เหมาะที่จะทำเรื่องตรงนี้ดวงนี้เหมาะเรื่องค้าขายทุกประเภทนะโดยเฉพาะเรื่องอาหารการกินค่ะนะครับแล้วก็ค้าขายสินค้าที่เป็นประเภทอุปโภคบริโภคทั้งหมดสินค้าที่มีความจำเป็นใช่ครับนะครับแล้วก็เป็นอย่างนี้แล้วจริงๆในดวงนี้เหมือนกับชอบธุรกิจบันเทิง ทำอะไรได้บ้างคะธุรกิจบันเทิงก็ประเภทพวกจัดไอทำพวกคาราโอเกะใช่ไหมฮะหรือบางคนก็ไปทำพวกท่องเที่ยวเดินทางจัดทัวร์นะครับบางคนเป็นไกด์แต่ว่าเล็กๆก็บางคนก็ชอบไปทำเรื่องนวดแผนโบราณทำสปาว่าอันนี้เกี่ยวด้วยค่ะเกี่ยวครับเพราะว่าคำว่าบันเทิงคือทำให้คนอื่นมีความสุขอ๋อแล้วถ้าเปิดร้านอาหารอร่อยอย่างเงี้ยก็นี่ใช่ครับนี่ไม่ใช่ร้านอาหารเป็นธุรกิจด้านบริการแต่ว่ามันจะคล้ายๆบันเทิงนิดนึงแต่ดวงนี้เปิดได้อยู่แล้วโดยร้านอาหารแต่ว่าเขาชอบแบบคล้ายๆเป็นเอนเตอร์เทนหน่อยๆไงคืออาจจะต้องมีเฮฮาบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีเหล้าเบียร์มาเฮฮากันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าช่วงนี้นะมองหาอะไรทำอาชีพเสริมอยู่ในช่วงนี้นะคะก็สิ่งที่อาจารย์บอกไปนี่คือทำได้หมดเลยทำได้หมดแต่ว่าจริงๆดวงเนี้ยตอนเนี้ยงานเขาสามารถทำเรื่องค้าขายได้ดีกว่าอย่างอื่นเนาะนะครับแล้วบ้านปลายเนี่ยจะมีอาชีพที่เกี่ยวพวกอสังหาริมทรัพย์ครับค่ะแล้วก็มีบ้านเลขที่มาให้นะคะทับ16ค่ะบ้านเลขที่16เนี่ยเป็นบ้านของคนที่อยู่แล้วมีความเจริญรุ่งเรืองสูงนะครับเราเรียกว่าเป็นเลขโสรสโสรสโสรสนี่หมายถึงเลขที่มีความเสร็จทุกด้านนะครับแต่ว่าเลขนี้ระวังเรื่องนิดนึงนะฮะใช้เงินเก่งแล้วก็ฟุ่มเฟือยเรื่องความรักโอ้ฟุ่มเฟือยความรักโอ้แหมล่ะนะคะมาต่อกันที่ท่านต่อไปค่ะคุณณฤมลนะคะ1มิถุนายนปี13เวลา14นาฬิกานะคะ1มิถุนายนปี13นะคะเวลา14นาฬิกาตรงนะคะบอกว่าสุขภาพไม่ค่อยดีนะคะจะดีขึ้นเมื่อไหร่แล้วมีโชคลาภบ้างไหมคะดวงนี้ผมขอแนะนำนิดนึงนะฮะว่าเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเรื่องสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแล้วล่ะเพราะลักษณะดวงนี้แปลว่าโรคที่รักษายากยุ่งยากเราพบอย่างนี้เสมอใครที่มีรูปดวงแบบนี้มักจะป่วยด้วยโรคเรื้อรังเช่นโรคไตโรคตับอักเสบบางคนก็เป็นโรคภูมิแพ้รุนแรงบางคนเป็นโรคหัวใจและบางคนก็เป็นโรคเบาหวานค่อนข้างใช่ครับเป็นประจำแล้วก็รักษาค่อนข้างนานสิ่งที่น่าห่วงก็คือว่าดวงนี้เขาเกณฑ์ป่วยแล้วก็มีลักษณะเคราะห์การเจ็บป่วยเนี่ยค่อนข้างรุนแรงในระหว่างวันที่นะครับวันที่4พฤศจิกายนไปจนกระทั่งถึงวันที่24ธันวาคม2เดือนประมาณเกือบ2เดือนเพื่อระวังให้ดีเพราะว่าลักษณะแบบนี้มักจะฟุบเลยฮะหรือว่าน็อกลงไปทันทีทันใดโอ้งั้นต้องพบแพทย์ตั้งแต่นั้นเลยดีกว่าเนาะใช่ครับต้องควรใช่ก็คือการปรึกษาแพทย์แล้วก็การทานยาสม่ำเสมอการดูแลใส่ใจตัวเองเนี่ยพอคุณพ้นวันที่9มกราคมสุขภาพคุณจะค่อยๆดีขึ้นต้นปีหน้าใช่ครับแล้วก็จะค่อยๆดีขึ้นแต่การดูแลต้องใช้เวลาพอสมควรครับค่ะช่วงนี้มีโชคลาภให้พอกับปากของคอมั้ยคะไม่มีครับโชคลาภคุณจะมีในเดือนสิงหาคม59เป็นต้นไปครับแล้วก็จะได้อยู่ที่อยู่ใหม่ด้วยนะคะ มาท่านต่อไปนะคะคุณรดานะคะเกิดวันที่15เมษายนปี07ค่ะ07เวลา 17:00 นะคะการงานการเงินเป็นอย่างไรบ้างหมดหนี้ไหมคะดวงนี้นี่ดาวประจำตัวนะฮะเกี่ยวกับเรื่องการเงินเนี่ยนะครับต้องบอกไว้ก่อนนะครับว่าดวงนี้ยังมีภาระเรื่องการเงินเหนื่อยต่อไปอย่างน้อยอีกประมาณ4ปี4ปีใช่ครับแล้วสิ่งที่ต้องระวังก็คือถ้าคุณไม่ควบคุมเรื่องการใช้จ่ายเงินให้ดีคุณมีแนวโน้มอันนี้ไม่ได้ลดนะครับเพิ่มนั่นไง
นะแต่ว่าไอ้เรื่องหนี้เนี่ยผมไม่ห่วงเพราะว่าพอเวลาคุณมีปัญหาการเงินคุณก็ลดโดยธรรมชาติของมันค่ะแต่ว่าสิ่งที่น่าห่วงคือคุณเริ่มจะมีปัญหาต้องดูแลเรื่องสุขภาพคุณจะเข้าเกณฑ์ป่วยแบบฉับพลันเลยถ้าสุขภาพปีนี้จะไม่ค่อยดีวันนี้หลายท่านมีเกณฑ์ป่วยใช่ครับปีนี้ดวงนี้คนป่วยมากและดวงนี้เป็นลักษณะป่วยแบบฉับพลันนะครับแล้วเป็นลักษณะป่วยกระทันหันเตือนนิดนึงนะครับว่าการป่วยเนี่ยไม่รุนแรงแต่ว่าถ้าคุณปล่อยทิ้งไว้เนี่ยมันมีความเป็นไปได้ว่าการเจ็บป่วยนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่ได้ภายหน้าเน้นดูแลแต่วันนี้จะปลอดภัยครับตรวจสุขภาพประจำปีดูเนาะนะคะถ้าแข็งแรงเนี่ยครับยังไงก็หาเงินได้ไม่ต้องกังวลนะค่ะขอให้โชคดีท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณอโนไทยนะคะเกิดวันที่23สิงหาคมนะคะปี35เวลา8โมงกว่านะคะเพิ่งได้งานค่ะอาจารย์ผลิตรายการจะดีไหมคะจะได้ทำงานหรือเปล่าดวงนี้เหมาะกับงานประเภทสื่อสารอยู่แล้วโดยธรรมชาตินะเป็นเหมาะคือดวงนี้สามารถทำงานได้3ประเภทประเภทแรกก็คืองานที่เกี่ยวกับพวกบันเทิงสื่อสารทั้งหมดนั่นแหละครับพวกสื่อมวลชนประเภทที่2คืองานที่เกี่ยวเรื่องการขายประเภทที่3คืองานการเงินแต่ผมเข้าใจว่าก็คงสื่อสารแล้วก็คงสื่อสารเลยนะครับคุณอดทนอีกสักนิดนึงนะครับปีหน้าจะเริ่มมีชื่อเสียงปรากฏต่อสังคมครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าไปทางนี้โอเคอยู่แล้วได้ครับน้ำไม่ต้องเปลี่ยนนะคะน้ำไม่ต้องเปลี่ยนนะครับท่านต่อไปค่ะมาเลยค่ะคุณสุเนศนะคะเกิดวันที่26พฤศจิกายนพฤศจิกายนนะคะปี2499 2499เวลา 6 โมงเช้านะคะถามอาจารย์เรื่องโชควาสนาโดยรวมแล้วก็สิ่งที่ต้องระวังค่ะดวงนี้เนี่ยอยู่ในช่วงอายุกำลังจะย่าง59แล้วถามว่าโชคมีไหมก็มีเล็กๆน้อยๆนะครับปีนี้พอมีโชคเล็กๆน้อยๆไม่มากนักนะครับโชคที่จะเข้ามาเนี่ยจะอยู่ในช่วงระหว่างเดือนธันวาถึงเดือนมีนาคมนะครับธันวาถึงมีนาคมนะครับก็พอจะมีบ้างนิดหน่อยแต่ว่าอย่าไปทุ่มมันสุดตัวก็แล้วกันมีอะไรต้องระวังบ้างอาจารย์ทีนี้เรื่องที่ระวังก็คือว่าดวงนี้เขาเกณฑ์โรคที่เกี่ยวระบบประสาทความเครียดลักษณะพวกนี้มักจะเป็นโรคมือเท้าชาหรือไม่ก็น้ำในหูไม่เท่ากันหรือไม่ก็ประเภทปวดกระดูกข้อเอ็นหรือระบบของกดทับเส้นพวกนี้แหละครับค่ะงั้นต้องระวังทั้งนิดนึงนะครับแล้วก็ดูแลสุขภาพให้ดีก็มีเรื่องนี้ต้องระวังครับแต่ว่าโรคพวกนี้ไม่อันตรายแต่ว่าต้องดูแลครับค่ะโอ้หลายท่านนะคะวันนี้เรื่องของสุขภาพมาแรงจริงจริงเอาละค่ะเดี๋ยวไปพักก่อนสักครู่นะคะช่วงหน้านะคะ SMS นะคะพิมพ์ VD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดนะคะข้อความที่ต้องการจะถามหรือว่าต้องการร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะประกาศแล้วเนาะนะคะก็ใส่คำว่าดูดวงแล้วก็ชื่อนามสกุลนะคะส่งมาที่หมายเลขเดียวกัน4221606นะคะอย่ารอช้ารีบส่งกันเข้ามานะคะช่วงนี้ไปพักก่อนสักครู่ค่ะ